มาที่ความเห็นของสสพรรคพลังประชารัฐบ้างคุณศิระเจนจาคะนะครับก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าให้มีการกดดัน5หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านลาออกจากการเป็นสสนะครับหลังมีการร่วมเวทีเสวนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มีการพูดถึงมาตรา1แล้วก็นำไปสู่เรื่องการแบ่งแดนต่างๆเนี่ยนะครับคุณศิระบอกว่าเมื่อหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านทั้ง5ไม่มีจิตสำนึกที่จะแสดงสปิริตรับผิดชอบด้วยการลาออกเองก็จะดำเนินการตามช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา82ด้วยการรวบรวมชื่อส.ส.ให้ได้50คนเพื่อยื่นร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับส่งไปให้ปปช.สอบมาตรฐานจริยธรรมส.ส.ทั้ง5คนเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายละเมิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงไล่เรียงตั้งแต่หมวด1มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ข้อ6นะครับที่บัญญัติว่าต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชไตยบูรณภาคแห่งอาณาเขตรวมถึงเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและก็ผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะก็จะใช้ช่องทางนี้ในการที่จะกดดันต่อก็มีหมวด2ด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักข้อ15ที่บัญญัติว่าต้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแก่ประชาชนและสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบถูกต้องครบถ้วนไม่บิดเบือนนะก็ว่ากันไปแต่ว่าพวกนี้มันต้องตีความนะครับยากฮะเอาเรื่องสสกลางก่อนดีไหมหนูกำลังจะพูดเลยดูว่าพี่จะไม่เล่นกำลังจะบอกลืมเลยเนี่ยว่าตัวเองเรื่องจริยธรรมตัวเองนะดูด้วยเอาเรื่องถวายสัตว์ไม่ครบตามรัฐธรรมนูญก่อนไหมเสียงดังไม่คุมเคลืออันนี้มันชัดเจนชัดเจนคลิปก็มีเอาเรื่องมีคดีอาชญากรรมต่างประเทศก่อนไหมใช่เอาเรื่องพวกนี้ก่อนแล้วพวกนี้เนี่ยมีข้อมูลก็มีหลักฐานก็มีครับคลิปก็มีให้เห็นอันนี้คุณยังไม่แสดงสปิริตลาออกจากตำแหน่งที่คุณมีเลยอ่ะอันเนี้ยหรือว่าต้องใช้ช่องทางนี้ในการล่ารายชื่อครับจริงคุณศิระนี่อยากจะเป็นอะไรฝ่ายชายเหรอฮะมาตัวแสดงฝ่ายชายคุณธนากรด้วยอันนี้ตัวคนนี้กำลังมาคุณศิระช่วงหลังๆจะมาคุณธนากรก็เบาๆลงไปนิดนึงเบาๆลงไปยังไงก็อันนี้ก็เลยฮะก็ยังสุภาพอยู่คุณธนากรอันนี้มาเลอะเธอไปหน่อยนะนะฮะมาดูความเห็นของเลขาธิการกกต.กันบ้างนะครับคุณจรุงวิทย์ภูมิมานะครับพูดถึงกรณีที่มีการยื่นคำร้องยุบ7พรรคฝ่ายค้านสืบเนื่องมาจากการขึ้นเวทีเสวนาแล้วก็มีการพูดถึงมาตรา1ซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับโดยบอกว่าประเทศไทยต้องเป็นรัฐเดียวแบ่งแยกไม่ได้คุณจรุงวิทย์บอกว่าขณะนี้ยังไม่เห็นคำร้องแต่ว่าในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองหากว่าเป็นเรื่องร้องยุบพรรคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะว่าพรรคการเมืองมีสถานะเป็นนิติบุคคลประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพรรคเราต้องแยกการพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นการกระทำของพรรคหรือการกระทำของตัวบุคคลมีการประชุมพรรคก่อนที่จะดำเนินการกระทำดังกล่าวหรือไม่ซึ่งเห็นว่าการกระทำของตัวบุคคลไม่ใช่จะเอามาเกี่ยวข้องกับการกระทำของพรรคโดยอัตโนมัติแต่เท่าที่ดูข้อบังคับและอุดมการณ์ของพรรคที่ยื่นจดจัดตั้งพรรคการเมืองต่อกกต.ไม่มีพรรคการเมืองไหนที่มีนโยบายแบ่งแยกประเทศไทย7พรรคร่วมฝ่ายค้านเขาก็ยืนยันกันว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการยุ่งในมาตรา1เรื่องการแบ่งแยกก็ยังเป็นประเด็นดราม่าที่เอามาเชื่อมโยงอยู่ไม่เข้าใจเรื่องนี้มันเป็นกระบวนการเชื่อมโยงเหมือนที่คุณการพงศ์ประภาพันธ์เชื่อมโยงไม่เข้าใจแบบเรื่องนี้เดี๋ยวก็เชื่อกันไปเองแหละว่า7พรรคอ๋อแบ่งแยกดินแดนคือประเทศไทยเราเป็นหนึ่งเดียวนี่เข้าใจแต่เราใช้หลักการกระจายอำนาจและการรวมศูนย์อำนาจอยู่แล้วถ้าในระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในพรบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยคุณไปดูมันจะแบ่งการใช้อำนาจออกเป็น3ส่วนคือส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นซึ่งมันใช้อยู่แล้วทั้ง centralization และ decentralization คือเราใช้เรื่องนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยหญิงคิดว่าการแก้ไขในเรื่องนี้เนี่ยก็คือการน่าจะมีกำหนดไว้ในมาตรา140 100จำไม่ได้ว่า140กว่าหรืออะไรครับพี่ที่พูดถึงว่าท้องถิ่นสามารถมีเจตจำนงในการบริหารจัดการตนเองภายใต้แบบรูปแบบของตนเองได้อันนี้ยิ่งคิดว่าเขาน่าจะชี้ไปเรื่องประเด็นนี้แต่ไม่ได้เกี่ยวเรื่องการแบ่งแยกประเทศเพราะว่าประเทศที่จะมีระบบรัฐรวมหนึ่งต้องมีอาณาประชาแบบกว้างใหญ่ไพศาลมีประชากรเยอะมีความแตกต่างหลากหลายด้านเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เยอะมากเขาถึงจะใช้ Federal State แต่ของเราเนี่ยมันเป็นแบบรัฐเดียวมาโดยตลอดอยู่แล้วอันนี้เรายอมรับแล้วเราเข้าใจกฎหมายพรรคการเมืองไทยเนี่ยไม่อนุญาตให้พรรคการเมืองจดทะเบียนถ้ามีนโยบายเรื่องแบ่งแยกดินแดนอยู่แล้วใช่มั้ยฮะอันเนี้ยไม่ต้องเถียงกันแต่ว่าต้องคุยกันให้ชัดว่ามาตรา1เนี่ยถกเถียงกันได้และแก้ได้มีการแก้มาแล้วมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับก็ใช้คำไม่เหมือนกันอย่างมาตรา3เนี่ยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนหรือมาจากปวงชนก็มีการแก้ในรัฐธรรมนูญ40ก็มีการแก้
มันคุยกันได้ฮะเรื่องนี้แต่มันไม่มันคนละเรื่องกับไอเดียแบ่งแยกดินแดนหรือยกแผ่นดินให้ใครคนละเรื่องไม่มีคนละเรื่องฮะอย่าโยงเนี่ยพยายามปั้นน้ำเป็นตัวจนกระทั่งน้ำที่มันเป็นของเหลวกลายเป็นตัวขึ้นมาใช่ใช่เขาอาจจะเคยทำสำเร็จแต่ว่ามันเป็นยุคที่ประชาชนไม่ได้โง่แล้วนะ